หวยใบเสร็จมันเกี่ยวอะไรกับปากท้องประชาชนคุณดิมหวยใบเสร็จคือแต้มต่อให้ท่านค้าขายได้ดีขึ้นครับเหรอเป็นนโยบายที่เราเอามาจากไต้หวันไต้หวันทำอย่างนี้มา50ปีนะครับเวลาที่มันมีทุนใหญ่มีร้านสะดวกซื้อมีร้านกาแฟจากบริษัทน้ำมันเยอะๆขนาดนี้เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรให้เราเนี่ยไปซื้อสินค้าจากพ่อค้าแม่ขายหรือเท่าแก่ธรรมดาตามร้านโชว์หวยเป็นต้นอย่างนี้ไต้หวันเขาก็เลยทำแบบนี้ว่าถ้าช็อปรายย่อยลุ้นเงินล้านโดยการที่เวลาเราเข้าหารายย่อยแล้วช้อปปิ้งครบ500บาทเอามาเปลี่ยนเป็นหวยในขณะเดียวกันที่คนขายถ้าขายได้ครบ 5,000 เปลี่ยนมาเป็นหวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินเข้าไปข้างขวาเป็นร้านสะดวกซื้อข้างซ้ายเป็นโชว์หวยเราก็คิดว่าโอเคถ้าเราเข้าร้านสะดวกซื้อก็จะได้แบบนึงแต่ถ้าเกิดเราเข้าโชว์หวยเนี่ยเราซื้อครบ500บาทเอาของกลับบ้านทั้งน้ำมันทั้งซีอิ๊วทั้งอะไรกลับมาปุ๊บเนี่ยได้ใบเสร็จเนี่ยแล้วเราเอาไปแลกเป็นหวยได้แล้วก็ลุ้นเงินล้านต่อชิงโชคเอามาเป็นจุดแรงจูงใจให้คนเนี่ยเข้าร้านโชว์หวยเข้า SME แล้วเข้าร้านกาแฟของเพื่อนเราร้านกาแฟที่เราร้านกาแฟก็เอาใบเสร็จใบเสร็จ500ไปแลกลอตเตอรี่ได้ใบนึงถูกมั้ยคนซื้อใช่ส่วนคนขายถ้ามียอดขาย 5,000 ใช่เอาไปแลกลอตเตอรี่ได้ใบนึงใช่แต่ที่มันลุ่มลึกไปกว่านั้นก็คือข้อมูลที่เก็บได้เนี่ยมันจะเอามาปล่อยกู้ต่อไปนี้พ่อค้าแม่ขายที่ฟังอยู่แล้วเข้าไม่ถึงสินเชื่อนะครับก็สามารถที่จะให้รัฐบาลเนี่ยเวลามีกองทุนตั้งตัวหรือเวลาตอนที่โควิดไม่รู้จะเอาเงินไปแจกให้ใครหรือว่าเอาไปทำงานให้มันมีสภาพคล่องมากขึ้นเนี่ยครับเรามีข้อมูลปุ๊บเราก็จะสามารถปล่อยกู้เชิงรุกได้ต่อไปก็ไม่ต้องง้อธนาคารอีกต่อไปเป็นต้นคราวนี้เนี่ยความลุ่มลึกของไต้หวันที่ทำมาตลอด50ปีเนี่ยมันเลยทำให้ผมแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยมั่นใจว่ามันสามารถที่จะทำแต้มต่อนะครับให้เศรษฐกิจมันคึกคักได้นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ไม่กลัวคนเขามองว่าเฮ้ยเอาเรื่องลุ้นโชคอะไรพวกนี้มอมเมาคนเหรอหรือว่ายังไงอ่ะอ้าวแต่ว่าแล้วหวยที่มันมีอยู่แล้วครับมันก็เป็นผมก็ไม่ได้ทำอะไรใหม่มันก็เป็นระบบที่กองสลากของประเทศไทยมีอยู่แล้วแล้วช่วยแก้ปัญหาให้อีกปัญหาหวยแพงก็จะหายไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคุณมีหวยมีรางวัลที่มันฟิกอย่างนี้เนี่ยภายใน15วันคุณต้องขายให้หมดถูกไหมมันถึงได้มียี่ปัวสาปัวต้องรีบกระจายออกจากไอ้พัทลุงขึ้นมาถึงปทุมธานีเพราะว่า15วันแล้วหวยมันหมดอายุคราวนี้ถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็ยิ่งจะทำให้หวยออกจากระบบให้มันมากขึ้นคราวนี้เนี่ยคนมันก็จะได้ลุ้นได้อะไรได้มันก็โป้ก็คิดว่ามีแต้มต่อหลายเรื่องแล้วก็ทั้งวิธีคิดวิธีปฏิบัติเนี่ยไต้หวันเขาก็ลองผิดลองถูกมาสมควรฐาน500บาทมันสูงไปไหมสำหรับพี่น้องประชาชนซื้อซอสซีอิ๊วเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อถึง500มันจะเป็นไปได้จริงไหมต้องสะสมได้ครับไม่ใช่ว่าใบเดียว500นะครับคือบางทีไปซื้อ20เอาแต้มไว้จดไว้ใช่ไหม50เอาบวกเพิ่มแบบนี้ใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันครบเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าโอเคจะเข้าห้างไปตลาดดีกว่าจะเข้าร้านสะดวกซื้อไปร้านโชว์หวยดีกว่าจะเข้าร้านกาแฟหรูๆกินกาแฟของเพื่อนบ้านข้างบ้านดีกว่า มันก็จะทำให้ความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจมันลดลงแล้วก็มีแต้มต่อซึ่งต้องยืนยันตรงนี้ว่า SME มีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะนะงบประมาณปีที่ผ่านมาผมเป็นส.ส.เนี่ย 2,700 ล้านจาก 3.3 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ถึง 0.9% ของงบประมาณทั้งหมดน้อยมากแต่ทางที่ SME เนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไอ้เรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงสินเชื่อเรื่องความสามารถในการแข่งขันเรื่องทำให้มันส่งออกได้อะไรพวกนี้ก็ยังต้องไปกันต่อแต่วันนี้รายการมีเวลาน้อยแล้วก็เอากันเด่นๆสั้นๆว่าแบบ100วันแรกทำได้เลย